ไปฉีดวัคซีนกันหลบปักเข้าในเคสนี้นะมาแล้วมาเนื่องจากเด็กๆ เขาแบบตัวบึกบักขึ้นเยอะมากนะคะจะใส่ในแบบอันเดียวไม่พอต้องใช้เอาไป2กระเป๋านะคะก็เดี๋ยวพาลูกแมวไปฉีดวัคซีนกับใส่ฝังไมโครชิปก่อนนะคะมาถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วนะคะที่เดิมประจำของบ้านเราคือลูกแมวเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะพอจะจ่ายเงินนะคะลืมเอากระเป๋าสตางค์มาค่ะลืมเอากระเป๋ามาหมดเลยก็เดี๋ยวกลับบ้านไปเอากระเป๋าก่อนนะคะมาจ่ายเงินก่อนค่ะลืมมากนี่ค่ะกระเป๋าวางไว้อยู่หน้าบ้านนะคะมัวแต่ถือแมวไม่ถือกระเป๋าเรียบร้อยค่ะฉีดวัคซีนรวมเข็มที่2แล้วก็ฝังไมโครชิปแล้วนะคะคือกฎหมายปัจจุบันเนี้ยค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะสัตว์เลี้ยงที่แบบมีการซื้อขายกันนะคะจะต้องฝังไมโครชิปนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าแมวที่บ้านต้องเอาไปฝังนี่ไม่จำเป็นนะคะอันนี้เฉพาะที่มีการเริ่มซื้อขายกันในตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ดีพัฒนาในด้านของแบบสัตว์เลี้ยงไปอีกระดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแมวแบบแมวหรือหมามีไมโครชิปแล้วเวลาแบบเขาหายไปหรือว่าไปเป็นแมวจรจัดอะไรจะได้ดูได้ว่าเออเป็นแมวมาจากไหนอะไรยังไงค่ะตามตัวได้แต่จริงๆแมวบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็จะมีไมโครชิปกันแทบทุกตัวนะคะมีแค่โดรามารูมิโลรูมิ4ตัวเนี่ยที่เป็นแมวญี่ปุ่นแล้วไม่ได้มีไมโครชิปค่ะนอกนั้นมีหมดถึงบ้านแล้วนะคะก็มาเริ่มทำงานค่ะหนูรูมิอย่าเหยียบคีย์บอร์ดค่ะรูมิเขาก็จะชอบอยู่แถวนี้นะคะก็จะคอยมาวุ่นวายเป็นพักๆค่ะเป็นเด็กขี้อ้อนแต่ว่าขี้อายเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องนั่งทำงานยาวๆไปค่ะเพราะเดี๋ยวเตรียมส่งของด้วยแล้วก็ช่วงนี้คือเจสซี่ค่ะเขาใกล้คลอดมากแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปไหนไกลค่ะค่อนข้างจะเป็นห่วงก็ทำงานอยู่บ้านไปก็มีคนสงสัยแล้วก็ถามมาว่าแบบประมาณแบบว่าทำไมบีอ่ะไม่ค่อยออกกล้องเลยไม่เหมือนแม่บ้านช่องอื่นเลยแบบดูพิกลเนาะแบบไม่แสดงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังไงดีอะค่ะก็จริงๆแล้วอะก็ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราอะจะออกกล้องจะถ่ายตัวเองอะค่ะมันต้องตั้งกล้องอะค่ะมันต้องแบบเอาขากล้องไปตั้งแล้วก็ถ่ายใช่ไหมคะซึ่งมันใช้เวลามีก็แบบตัดเวลาตรงนั้นออกไปก็เลยไม่ค่อยจะถ่ายตัวเองอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าสมมติแบบถ้าแบบเดินไปด้วยแล้วก็ถือไปด้วยแล้วก็พูดเนี้ยค่ะคือจะไม่ถนัดอะค่ะพอรู้สึกว่าภาพมันจะสั่นแล้วแบบมันดูแบบคือบีเป็นคนที่มีพื้นฐานมาว่าชอบถ่ายรูปนะคะซึ่งถ่ายรูปในที่เนี้ยไม่ได้ชอบถ่ายรูปตัวเองแต่ชอบถ่ายรูปแบบถ่ายรูปทั่วไปเลยค่ะรูปวิวรูปลูกแล้วก็รูปแมวคือมาดูในโทรศัพท์นี่จะเห็นมีแต่รูปแบบรูปแมวกับรูปลูกรัวๆเลยค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนยังไม่มีลูกไม่มีแมวนะคะก็จะเป็นรูปแบบว่าเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปเดินตามที่ต่างๆเห็นอะไรเล็กๆน้อยก็คือถ่ายหมดค่ะคือเป็นคนชอบถ่ายรูปสรุปง่ายๆว่าเหมือนกับแบบสไตล์แบบตากล้องอาจจะไม่ค่อยถ่ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เซลฟี่คือแบบน้อยมากค่ะยิ่งถ่ายกับป้าป่าแบบอันมีเซลฟี่ได้แบบนานๆทีเลยแต่มันก็มีรูปบีนะคะที่ป้าป่าถ่ายซึ่งป้าป่าเนี่ยไม่เคยถ่ายรูปดีๆให้เลยนะคะมีแต่รูปแบบเผลอๆรูปอ้วนๆรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่ถ่ายแบบเนี้ยแล้วส่งมาให้แบบแกล้งๆอะค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าแบบไม่ค่อยถ่ายตัวเองเพราะว่าอย่างที่ว่าเราไม่ถนัดแล้วก็ถ้าจะถ่ายในทีนึงอะมันต้องมีการวางกล้องเซตกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือเหตุผลมันก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะไม่ได้มีอะไรเลยไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยอายไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายเท่านั้นเองค่ะ
อันนี้คือป้าป่าเขาซื้อแบบเผ็ดมานะคะเด็กๆก็เลยบอกว่าจะลองชิมดูว่ามันแบบเผ็ดขนาดไหนกินได้ไหมยากิโซบะเผ็ดค่ะเผ็ดไหมเลี้ยวเผ็ดอยู่หรอเผ็ดไหมครับเผ็ดมากเลยหรอโอ้โหกินไปแค่คำเดียวก็เผ็ดเลยโอ้โหก็ที่ขู่กินเยอะมันเลยเผ็ดไหมอ่ะลินาเป็นไงลูกกินได้ไหมคะเผ็ดแต่กินได้เนาะเมื่อกี้นะคะฝนตกลงมาหนักมากเลยค่ะและนี้ฝนซาแล้วก็เลยจะออกไป Family Mart กันนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะวันนี้ทำงานอยู่บ้านเป็นหลักออกแบบมาดีมากเลยค่ะนึกถึงหน้าร้อนเลยอันนี้ก็แบบเป็นแบบที่กันยุงอะค่ะแล้วก็ดอกไม้ไฟแล้วก็งานเทศกาลแล้วก็ไปแบบว่าใช้ตักปลาทองค่ะนึกถึงหน้าร้อนทันทีอุ๊ยอันนี้เป็นแบบโยเกิร์ตแบบดื่มนะคะแต่ว่าเป็นรสไอติมวานิลาอันนี้มีขนมปังใหม่นะคะเป็นขนมปังแบบช็อกโกบานาน่าหน้าร้อนค่ะสื่อถึงความเป็นหน้าร้อนของญี่ปุ่นอันนี้มีแบบขนมปังโอโคโนมิยากิค่ะก็มาแนวแบบก็น่าจะได้นะคะอันนี้พอได้อยู่แล้วก็มีขนมปังข้าวโพดปิ้งค่ะอันนี้เดี๋ยวลองซื้อไปดูดีกว่าดูน่าจะแปลกๆดิWe'll be right back.
รสชาติอร่อยมากก็คือรสชาติเหมือนกับโยเกิร์ตรสวานิลาค่ะเหมือนเอาโยเกิร์ตรสวานิลามาทำให้มันแบบเป็นน้ำน้ำนิดนึงแล้วดื่มไปอย่างนั้นจะเข้มข้นมากวันนี้ไม่ได้ไปจ่ายตลาดนะคะก็เลยสั่งทางอินเทอร์เน็ตให้ซูเปอร์ของอีออนเขามาส่งที่บ้านค่ะก็มันมีใบลอตโต้ค่ะเหมือนแบบลอตเตอรี่ที่แบบให้มาขูดๆนะคะที่ป้าซื้อมานานแล้วแล้วแบบลืมเอามาขูดค่ะรางวัลถ้าเกิดจะได้รางวัลที่1ก็จะได้ 300,000 บาทนะคะเป็นแบบใบนี้เป็นแบบใหญ่ก็ต่ออืมคนละ3ใบลูกเลือกมา3ใบเดี๋ยวจะได้これでいい。うん。じゃもし0だったらどうする？ไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็ได้มันถือว่าเป็นสนุกสนุกมันเหมือนจริงๆมันบัตรみたいคือหลักการมันก็จะคล้ายๆกับบิงโกค่ะก็คือให้ตัวสัญลักษณ์เหมือนตามในรูปเนี่ยค่ะเรียงกัน3ตัวก็จะได้นี่อย่างเช่นจะได้2ได้2อันนี้นะคะถ้าเกิดได้อีกอันนึงจะได้ 300,000 แต่ไม่ได้หรอกมันไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นโอนิกิ200เยนได้มั้ยอันนี้ได้200เยนนะเท่าทุนลิงกุก็ได้200เยนเหรอคือนี่ฮะเกินคือ200เยนเนี่ยค่ะก็จะเท่ากับราคาใบเนี้ยค่ะเท่ากับว่าเท่าทุนนะคะจังอ่ะก็สรุปว่าจาก10ใบนะคะได้200เยนมา3ใบค่ะรวมแล้วเป็นเงิน600เยนนะคะจากที่ป้าปักซื้อมา 2,000 เยนมีนักการ์ดก็ได้เฮ้ยป้าเก่งไปป้าเนี่ยลิคูคือลิคูหารูปจากในคอมเหรอลูกหนูก็วาดตามหมอเฮ้ยแต่ระดับการวาดตามแล้วได้ขนาดนี้คือเก่งมากเลยนะอันนี้คือวาดตามแบบในดูตามหน้าจอนะคะแล้วออกมาแบบเอ้ยเก่งมากคือสัดส่วนได้สุดๆอะค่ะลิคูคนนี้คือใครนะลูกอ๋อช้างใช่ไหมอ๋อคุณช้างนี่ค่ะเป็นตัวละครในเรื่องวันพีซที่ลิขุเขาชอบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน้